สนับสนุนโดยหิวเมื่อไร่ก็แวะม,มา7 e เ e ่ e อีเลฟเว่น วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าดัชนีความร้อนสูงสุดในประเทศไทยจะอยู่ที่เขตบางนากรุงเทพมหาคนครซึ่งก็ไม่ไกลจากจุดที่เรารายงานอยู่เลยนะครับคือมองออกไปนอกสตูดิโอเนี่ยมองดูท้องฟ้าตอนนี้แดดยังไม่ได้แรงมากขนาดนั้นอ่าก,ก็หวังว่าที่นี่จะไม่ร้อนจัดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะเพราะว่าจริงๆไม่ต้องรอร้อนจัดเลยแค่อากาศร้อนเนี่ยมันอาจจะเป็นบ่อกเกิดของฮทสโตร บางคนเจออากาศร้อนแล้วทําอะไรอยู่เพลินๆไม่ได้ทานน้ำนะคะก็เป็นได้ดังนั้นต้องระวังตัวนะครับเพราะว่า heat stroke เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลร้ายนะครับต่อสมองแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ รมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศวันนี้ครับทั่วไทยยังมีอากาศร้อนต่อเนื่องจากปัจจัยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้เองเนี่ยทำให้ตอนบนของประเทศมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับขอย้ําเตือนนะครับว่าช่วงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1ถึง3มีนาคม ขอให้ประชาชนรับมือกับพายุฤด,ดูร้อนซึ่งมีปัจจัยจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคก,กลางและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลักษณะเช่นนี้เองทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดย ยมีลักษณะอากาศก็คือว่ามีฝนฟ้าขนองเป็นพายุนะครับลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกในบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยครับถ้าเราไปดูข้อมูลสภาพอากาศเป็นรายภาคค่ะสำหรับภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนสูงสุดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือจะอยู่ที่ประมาณ18องศาสูงสุด39องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาและสูงสุด37องศาเซลเซียสในขณะที่พื้นที่ภาคกลางนะคะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาและสูงสุด36ถึง38องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาและสูงสุด37องศาเซลเซียสและอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ10ของพื้นที่นะคะอย่างที่หลายท่านบอกเลยนะคะวันนี้ในกรุงเทพก็มีสายฝนโปรยปลายลงมานะคะในขณะที่ภาคตะวันออกค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาและสูงสุด37 องศาเซลเซียสอาจจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาและอุณหภูมิสูงสุด38องศาโดยพื้นที่อากาศร้อนส่วนใหญ่ในภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับให้พวกเราเนี่ยดูแลสุขภาพในช่วงที่มีอากาศร้อนด้วยโดยคาดหมายว่าค่าดัชนีความร้อนสูงสุดเป็นรายภาคในวันนี้เนี่ยดัชนีความร้อนสูงสุดจะอยู่ที่เขตบางนากรุงเทพมหานครครับ้วยค่าดัชนีความร้อน47 จ 5. 5องศาเซลเซียสอยู่ในระดับที่อันตร,รายต่อสุขภาพเลยนะครับแต่ชนีความร้อนสูงสุดรองลงมาจะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับ46.3องศาเซลเซียสและภูเก็ต42.6องศาเซลเซียสนี่ก็ขึ้นไว้เลยว่าอันตร,รายนะครับด้านกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนว่าอากาศร้อนแบบนี้ระวังป่วยเป็นโรคลมแดดหรือว่าฮิตสโตรกซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว หรือควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้เนื่องจากร่างกายนั้นมีอุณหภูมิสูงมากผิดปกติจากการทํากิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ หน้ามืดกระสับกระส่ายคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วหายใจหอบสับสนเป็นต้นหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจไตและกล้ามเนื้อและอาจเสี่ยงถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับหากเริ่มมีอาการเนี่ยหรือว่าพบผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคลมแดดก็ควรที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุดครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ